รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยHealthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญขอต้อนรับสู่การเที่ยวสนุกสุขภาพดีเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะในรายการ Healthy Journey by BDMS กับการ์ตูนค่ะวันนี้นะคะตุนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดโปรดของตูนคือมาบ่อยมากเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นบ้านหลังที่2ของตูนนะคะสาเหตุที่มาที่นี่บ่อยก็คือมีคนรู้จักเยอะมีเพื่อนเยอะและที่สำคัญนะคะภูเก็ตเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกใครๆก็ติดใจความสวยงามของธรรมชาติของชายหาดที่นี่แต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้ตุนกลับมาภูเก็ตแล้วชื่นอกชื่นใจเสมอก็คือพวกของกินต่างๆค่ะตูนขอตั้งชื่อการเที่ยวครั้งนี้นะคะว่าเป็นการเที่ยวภูเก็ตระดับตำนานค่ะเพราะว่าการมาภูเก็ตครั้งนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักเมืองภูเก็ตผ่านเจ้าบ้านเจ้าถิ่นคนที่เป็นตำนานของเมืองภูเก็ตทั้งหลายค่ะเริ่มตั้งแต่ของกินเลยดีกว่าเดี๋ยวตุ้มพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยๆกินกันมาภูเก็ตห้ามตื่นสายนะคะเพราะว่าของอร่อยเขาตื่นเช้าค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานเมืองภูเก็ตรถโพท้องรถสาธารณะที่มีมา50กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ยังคงลักษณะที่เวลาเราดูรูปเก่าๆจะคล้ายๆแบบเดิมมากเลยก็คือเอกลักษณ์ความเป็นรถ2แถวไม้รถค่อนข้างใหญ่นั่งกันได้นี่น่าจะ 20-30 คนจะลงที่ไหนก็บอกเขาเดี๋ยวเขาจะกดออดบอกคนขับให้ค่ะรถโพท้องที่วิ่งในภูเก็ตนะคะก็จะมีอยู่2สายคือเราสามารถที่จะเหมือนวิ่งวนรอบเมืองก็ได้นะคะหรือว่าจะวิ่งฉีกออกไปข้างนอกก็ได้จะมีสีชมพูกับสีฟ้าที่ตุนนั่งอยู่เนี่ยเป็นสายที่วิ่งวนตามสถานที่สำคัญที่อยู่รอบๆเมืองนะคะวิ่งตั้งแต่ห้างนะคะไปจนถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตก็คือจะผ่านเนี่ยหอนาฬิกาศาลเจ้าบางเหนียวไปจนถึงนู้นเลยนะคะสถานีค่ะค่าโดยสารก็คือ15บาทตลอดสายลงรถแล้วค่อยจ่ายค่ะถึงจุดแรกของตำนานเมืองภูเก็ตที่ตูนตั้งใจว่าตูนมาภูเก็ตเนี่ยตูนจะต้องมากินข้าวเช้าที่ร้านนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดช่วงเช้าวัน6โมงไปจนถึงเที่ยงเท่านั้นเองร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านข้าวต้มดีบุกเปิดมาตั้งแต่ปี2528ก็ประมาณเกือบ40ปีแล้วนะคะอยู่บนถนนพังงาข้าวต้มที่นี่ไม่เหมือนใครเขาว่ากันว่าเครื่องนี่คือแน่นเพราะฉะนั้นเคลียร์ท้องมาว่างๆแต่เช้านะคะเพื่อที่จะมาเติมพลังงานให้ร่างกายมือแรกของวันกันค่ะร้านนี้เป็นตำนานท้องถิ่นยังไม่พอแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะว่านี่มีตามิชลินเพลท3ปีซ้อนนะคะ19 20แล้วก็21เลยสวัสดีค่ะพี่ต้องวนเจ้าของร้านนะคะการกินข้าวต้มที่นี่นะตูเปิดมาคือตูต้องแบบตั้งสตินิดนึงเพราะว่านอกจากตูจะได้เลือกหรือว่าตูจะกินข้าวสวยโจ๊กหรือว่าข้าวต้มแล้วตูยังมีเส้นให้เลือกด้วยคือทั้งหมดเนี่ยตูเลือกเองได้ผสมกันก็ได้ใช่มั้ยคะอุ๊ยเลือกน้ำซุปอีกได้จ้ะน้ำใสน้ำดำต่างกันยังไงคะน้ำใสเป็นน้ำหมูธรรมดาน้ำดำเป็นน้ำจากเครื่องตุ๋นสามพยักสามพยักก็มีกระดูกแก่กระดูกอ่อนหางหมูเต้าเชี่ยมคืออะไรคะเต้าเชี่ยมเป็นหมี่โซเส้นใหญ่เป็นจากแป้งเดียวกับหมี่โซแต่เขาจะมารีดเส้นให้มันแบนจ้ะขนมปังสังขยาอามะค่ะได้ค่ะอามะนี่คือหมายถึงคุณแม่ใช่สังขยาของแม่เป็นการอ่านเมนูที่สนุกมากเลยนะคะนี่คือเหมือนตุ๋นอ่านประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตเลยแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วค่อยไปซื้อขนมกันคือสิ่งที่พาตุนมาถึงที่นี่นี่คือตำนานความอร่อยเมืองภูเก็ตที่โด่งดังเรื่องชื่อเรื่องความเป็นข้าวต้มหน้าแน่นคือตุนมองลงไปตรงไม่เห็นข้าวเลยนะคะข้างบนเนี่ยเป็นเจ็ดเซียนมีสารพัดกระดูกมีกระดูกหมูกระดูกอ่อนมีตับมีไส้มีหางหมูมีไข่แล้วก็มีหมูสับด้วยนะคะก็คือเป็นเจ็ดอย่างที่ร้านเขาบอกว่าเขาทำมาแล้วเขาเลือกมาแล้วว่าเนี่ยกินด้วยกันและอร่อยแล้วก็สามในเจ็ดเนี่ยก็กลายมาเป็นน้ำซุปน้ำดำที่เราวางไว้ข้างๆเอาไว้ชิมด้วยโหเป็นน้ำซุปพะโล้ที่ดีมากหอมเครื่องเทศมากเนี่ยคือน้ำที่มีแต่รสชาติของกระดูกหมูแล้วก็มีรสชาติของยาจีนหอมเข้มข้นกินแล้วรู้สึกดีกินแล้วรู้สึกว่าได้ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพราะว่าอร่อย เวลากินเราก็จะคลุกกันไปปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้เดี๋ยวเรามาชิมเต้าเชี่ยมก่อนเส้นเต้าเชี่ยมเป็นเส้นขาวๆนะคะคลุกลงไปในน้ำซุปแล้วดูน่ากินมากเลยอ่ะเหมือนเส้นใหญ่หั่นมืออธิบายไม่ถูกหนาบ้างบางบ้างบางจุดใหญ่บ้างเล็กบ้างบางที่นะคะอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเลยกินกับข้าวเสร็จแล้วเราจะกินขนมหวานตามกัน
แฟโบราณแล้วก็แต่มีพระเอกคือสิ่งนี้สังขยาแบบที่กวนเองสีมันก็จะไม่ได้สีส้มๆสวยๆไม่ได้ใส่ชาไทยนะคะแต่ว่าเป็นสูตรของร้านข้าวต้มดีบุกก็คือเป็นสูตรที่สืบทอดกันมาในครอบครัวนะคะโดยมาบี้จู้ต้องซื้อกลับบ้านแล้วแหละละมุนมากหอมไข่แบบหอมมากๆเลยนะคะหอมไข่สุดๆสุดยอดนะคะกินเสร็จแล้วช้อปปิ้งความอร่อยเราจะไม่ทิ้งไว้ที่นี่สวัสดีค่ะเฮียครับเฮียคะตุนอยากได้ของกลับบ้านอย่างแรกก่อนคนอื่นไม่รู้จักแน่ๆคือซีเต้าซอซีเต้าซอเต้าซอไม่มีไส้ทานได้ทีละ1ชิ้น1ชิ้นแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ได้ละขนมสำหรับคนต่างถิ่นของดีของภูเก็ตเอาอีกค่ะเฮียอันนี้ฝากคนภูเก็ตอันนี้มันเดินทางไกลไม่ได้มันจะแตกเขาเรียกหม้อหลาวเห็นไหมชื่อมันก็จะบอกว่าหม้อหลาวคนภูเก็ตจะรู้จักในนามขนมงาพองงาพองอันนี้คือที่ฝากคนภูเก็ตได้ไม่ใช่อะไรเพราะมันไปไม่ถึงที่อื่น นี่คือสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะคือตุนติดใจมากสังขยาอามะก็เป็นสังขยาสูตรคุณแม่เห็นไหมสีเขาจะเป็นสีนวลๆเขาจะไม่ใช่สังขยาชาไทยเนาะแล้วก็ส่วนผสมไม่มีอะไรเลยก็คือไข่ไก่กะทิแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวคือมีแต่ของดีตอนนี้นะคะตุนก็ได้ของฝากทั้งของฝากคนที่บ้านแล้วก็ของฝากเจ้าถิ่นด้วยคือเราจะไปหาเจ้าถิ่นเจ้าบ้านแล้วก็จะไปขอความรู้ขอวิชาเขาเนี่ยเราจะไปมือเปล่าไม่ได้นะคะตุนก็เลยเลือกของจากร้านตำนานความอร่อยแบบตำนานเอาไปฝากตำนานเมืองภูเก็ตอีกท่านโอเคค่ะเฮียตุนว่าใส่ร่วมมาเลยก็ได้เดี๋ยวตุนเอาไปยังรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากในลิฟต์นะคะตอนนี้ตุนพาคุณผู้ชมเอาตำนานมาฝากตำนานเจ้าบ้านอีกท่านหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นตำนานของเรื่องสุขภาพเป็นคุณหมอที่โด่งดังมากในวงการศัลยกรรมตกแต่งความงามคุณหมอเป็นผู้อำนวยการอยู่นะคะที่ PPSI หรือว่าศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามโรงพยาบาลกรุงเทพศิริราชชื่อว่าคุณหมอจงหวนคุณาพรวันนี้มีตำนานด้านสุขภาพตุนก็เลยเอาตำนานมาฝากตำนานโอ้โหสังขยาอ๋ออามะเคยได้ยินโอเคอันนี้ทากับขนมปังปิ้งอร่อยมากขอบคุณครับเชิญที่ออฟฟิศผมได้ค่ะได้ค่ะคุณหมออันนี้เดี๋ยวค่อยทานต้องเก็บในตู้เย็นได้เลยถ้าพูดชื่อคุณหมอจงหวนเนี่ยใครที่สนใจเรื่องการศัลยกรรมตกแต่งอย่างแปลงเพศเสริมหน้าอกอะไรเงี้ยนี่คือเบอร์ต้นๆของไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะแต่ว่าคุณหมอมีผู้ติดตามอยู่ทั่วโลกเลยเรียกว่าเป็นตำนานของวงการศัลยกรรมตกแต่งความงามนี่มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะศัลยกรรมตกแต่งความงามหรือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้คำว่า aesthetic plastic surgery ก็ตาม cosmetic surgery ก็ตามเนี่ยมันมีในเมืองไทยมาก่อนที่ผมจะเข้าวงการแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยมันเป็นตำนานก็เพราะว่ามันเป็นสถานที่แรกๆที่คนจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาที่ภูเก็ตเพื่อมารับบริการศัลยกรรมตกแต่งความงามคือตุนเดินขึ้นมาตุนเห็นชาวต่างชาติเยอะมากๆตรงโซนที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่า PPSI เป็นศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามที่แยกออกมาหมายถึงว่าเป็นเหมือนกับไม่คืออยู่บนบริเวณตึกของโรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์นี่แหละแต่ว่าเหมือนกับแยกโซนออกมาโดยเฉพาะอันนี้ทำไมเราถึงจะต้องแยกตรง PPSI ออกมาด้วยคะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนป่วยไม่ใช่คนไข้เราอยากทำให้บริเวณที่รับรองเขาเนี่ยมันมีบรรยากาศของความสุขสบายแต่คุณตูนทราบไหมว่าคนไข้กลุ่มแรกๆที่เดินทางมาผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งที่ภูเก็ตคือกลุ่มไหนรู้ไหมคำถามยากจังเลยอ่ะตูนแบบอยากตอบถูกจังเลยอ่ะกลุ่มแรกเหรอคะกลุ่มข้ามเพศไหมคะโอ้โหเอาเป็น100บาทเลยทั้งโอ้โหได้ตังค์จากคุณหมอเลยทั้งวันถูกต้องจริงครับคนกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มแรกที่เดินทางมาให้ผมทำผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงที่ภูเก็ตดังนั้นเราจะต้องมุ่งถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้ควบคู่ไปกับคุณภาพเป็นหลักเรียกว่ามาที่นี่เขาจะต้องได้ผลดีไม่มีข้อแทรกซ้อนหรือถ้ามีก็น้อยมากความปลอดภัยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองเป็นคนที่ต้องมีสุขภาพจิตสุขภาพใจนี่พร้อมจะรับการผ่าตัดศัลยกรรมอันที่2ก็คือศัลยแพทย์ตกแต่งว่าเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่ผ่านการอบรมมาตามมาตรฐานหรือไม่จนได้วุฒิบัตรจากแพทยสภาเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยและก็ยังเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งความงามนานาชาติด้วยพวกนี้มันก็จะเป็นเครดิตของพวกเราอยู่ว่าเราได้รับการยอมรับนะว่ามีมาตรฐานอันที่3ก็คือหัตถการต่างๆที่เราจะให้กับคนไข้
จะผ่าตัดแปลงเพศจะผ่าตัดทำตาจะผ่าตัดเสริมจมูกเสริมเต้านมดูดไขมันพวกนี้เราจะต้องรู้ว่าหัตถการเหล่านี้เหมาะกับคนไข้คนไหนแต่ถ้าไม่เหมาะเราก็จะแนะนำเพราะว่าอย่าทำเราก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยคนไข้นี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยอย่าง PPSI เนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เราเรียก Artemis Artemis เนี่ยจะมี4แผนก4หน่วยงาน PPSI หรือ Phuket Plastic Surgery Institute นี่ก็คือเน้นเรื่องศัลยกรรมตกแต่งความงามที่ต้องใช้มีดแหละพูดง่ายๆแล้วเรายังมีแผนกผิวพรรณมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับผิวพรรณเยอะเลเซอร์เทอร์มาไทฟูหรืออะไรต่างๆพวกนี้ยังมีทันตกรรมที่ใช้การจัดฟันที่ทำให้โครงหน้ามันดูสมบูรณ์ขึ้นและสุดท้ายก็เป็นอีกแผนกที่เรียกว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตที่ดูแลเกี่ยวกับฮอร์โมนโภชนาการการนอนหลับเพื่อให้คนที่มารับบริการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันจะเสริมให้ผู้ที่มาให้เราดูแลเนี่ยมีสุขภาพกายและใจดีไปพร้อมๆกันก็คือดูแลสุขภาพทุกด้านไม่ใช่แค่ด้านเดียวบางทีสุขภาพหมายถึงว่าไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็นำไปสู่ความสวยความงามคือคนที่แข็งแรงสุขภาพดีมันก็เปล่งปลั่งออกมาข้างนอกหรือบางทีเราซ่อมข้างนอกมันกลับเข้าไปข้างในมันจะดีข้างในได้ด้วยคุณหมอคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ตุ๊ดได้ความรู้จากคุณหมอเยอะมากในเมืองจะไม่ได้ทำให้เราสัมผัสกับธรรมชาตินะคะตอนนี้ต้องพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นมาใจกลางเมืองภูเก็ตเลยจะมีจุดชมวิวที่ชื่อว่าเขารังนะคะจากจุดนี้เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นวิวเมืองภูเก็ตได้แบบเกือบ360องศามองไปไกลๆเห็นทะเลเห็นเกาะนะคะแต่ว่าตูนหมายที่นี่ตูนไม่ได้แค่พามาชมวิวความสวยงามเท่านั้นตูนยังมีเรื่องของสุขภาพผิวพรรณมาฝากกันด้วยใครที่ชอบการดูแลผิวหน้าผิวกายห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะตามตูนมาค่ะสวัสดีค่ะหูคุณหมอเลือกร้านเก่งมากเลยอ่ะร้านนี้วิวสวยมากครับวิวสวยแล้วก็ร่มรื่นและนี่ก็คือเจ้าบ้านเจ้าถิ่นของเรานะคะคุณหมอพัฒเป็นคุณหมอผู้ชำนาญการด้านผิวหนังจากอาร์เทมิสโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์แต่ว่าวันนี้ตูนนัดคุณหมอมาข้างนอกเพราะว่าตูนอยากได้ความรู้เรื่องการดูแลผิวช่วงอายุแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เหมือนกันในการดูแลผิวปัญหาผิวมีคำว่าสายเกินไปไหมคะคุณหมอไม่มีใครแก่เกินเรียนก็ไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะดูแลตัวเองครับครับในสุขภาพเหมือนกันค่ะจะ60 70ก็ได้หมดเราอย่ายอมแพ้นะคะเรื่องความสวยไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบสิ้นเราสวยไปได้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตขอคัมภีร์เลยค่ะคุณหมอทำยังไงหน้าถึงจะใสคะคัมภีร์หน้าใสเนี่ยมันกว้างมากครับแต่ผมแนะนำว่าก็คือคนจะตรวจว่าเรามีปัญหาจากจุดไหนกันแน่และแก้ที่ต้นตอของปัญหาถ้าคนที่เขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำง่ายๆแค่ประมาณ4ขั้นตอนนะครับก็คือทำความสะอาดให้ดีนะครับคลีนซิ่งให้เหมาะกับสภาพผิวเราคือเหมาะกับค่า pH ของสภาพผิวหน้านะครับแล้วก็ไม่เป็นฟองเยอะเกินไปไม่ชำระล้างเอาไขมันดีออกมากเกินไปเสร็จที่2ผมมักจะแนะนำว่าให้เป็นตัวยาหรือเวชสำอางนะครับหรือเครื่องสำอางที่เหมาะเฉพาะกับบุคคลว่าถ้าเราเป็นคนเป็นสิวง่ายเราจะใช้ยาควบคุมสิวอ่อนๆที่สามารถใช้ระยะยาวได้อันนี้คือสเต็ปที่2เป็นรักษาเฉพาะปัญหาของเราอันที่3เนี่ยแนะนำทุกคนเลยควรใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ครีมให้ความชุ่มชื่นของผิวอันสุดท้ายคือแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดง่ายๆเนี่ยอย่างน้อยคือ4ขั้นตอนแล้วนอกจากการใช้สกินแคร์ที่จะช่วยดูแลเราแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะเจอว่ามีหัตถการเยอะแยะมากมายที่สามารถทำได้ช่วยแก้ปัญหานู่นนั่นนี่จริงๆแล้วมันช่วยอะไรเราได้มากกว่าทำสกินแคร์จริงหรือเปล่าคะมีส่วนถูกต้องครับก็คืออยากให้คิดอย่างนี้ครับจริงๆผิวหนังเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นอวัยวะที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นด้านนอกนี่ก็คือเป็นสิ่งสะท้อนของคุณภาพผิวและสุขภาพผิวที่มาจากข้างในด้วยสกินแคร์ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าเราจะจ่ายเงินซื้อเขาราคาสูงแค่ไหนเนี่ยผิวหนังเราจะอนุญาตให้เขาซึมเข้าไปได้จำกัดส่วนใหญ่จะได้น้อยกว่าครึ่งน้อยกว่า 50% แต่ถ้าปัญหาของเราเนี่ยมันมีต้นตอที่มาจากชั้นลึกของผิวเราไม่สามารถใช้สกินแคร์แก้ไขได้ครับเราก็ต้องอาจจะพึ่งเป็นหัตถการนะครับมันก็จะช่วยเราได้ทั้งแบบฉีดทั้งแบบเลเซอร์มันก็อยู่ที่ว่าความลึกความตื้นของปัญหามันอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราเข้าไปที่คลินิกไหนหรือโรงพยาบาลไหนครับแนะนำว่าอยากให้ลองปรึกษาโดยตรงกับแพทย์ที่จะทำการรักษาเราก่อนนะครับเพื่อเขาจะได้วิเคราะห์ผิวของเราและดูต้นตอของปัญหาของเราและแนะนำให้ตรงจุด
ให้คุยกับแพทย์ไม่ใช่ให้คุยกับเซลล์จำไว้นะคะให้คุยกับแพทย์ไม่ใช่คุยกับเซลล์ก่อนคุยกับแพทย์ก่อนนะคะแล้วค่อยไปคุยกับเซลล์เยอะไม่ใช่แปลว่าดีเสมอไปเหมาะสมตั้งหากที่แปลว่าดีโอเคใครที่สนใจดูแลสุขภาพผิวอยากผิวสวยหน้าใสคุณหมอบอกแล้วว่าไม่มีสูตรใดที่เหมาะกับทุกคนนะคะใดๆก็คือว่าให้คุณหมอได้วิเคราะห์ให้คุณหมอได้บอกให้แล้วเวลาเราเสียสตางค์แล้วเนี่ยเราจะได้เสียให้มันถูกที่ถูกจุดแล้วมันได้ผลขอบคุณคุณหมอมากนะคะเนี่ยเป็นเมืองของอร่อยของขึ้นชื่อเยอะแยะมากมายมีร้านดังระดับตำนานเยอะมากมื้อเย็นของวันนี้ตูนขอเลือกปิดท้ายวันที่ย่านโปรดที่สุดของตูนนั่นก็คือย่านสามกองนะคะอยู่ใกล้ๆแยกสามกองตรงนี้จะเป็นที่รวมร้านอาหารทั้งคาวทั้งหวานมีขายตั้งแต่เช้ากลางวันไปจนถึงเย็นค่ำมืดดึกดื่นไปจนถึงโตรุ่งก็ยังมีให้กินนะคะตอนนี้ตูนกำลังจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับร้านโปรดของตูนที่เรียกว่าเป็นร้านโปรดเพราะว่าตูนมาภูเก็ตทุกครั้งตูนจะต้องมากินร้านนี้ข้าวต้มริมทางสามกองครัวพื้นเมืองภูเก็ตค่ะนี่สวัสดีค่ะนี่ก็คือเจ้าของร้านนะคะโกชัยขอให้โกแนะนำว่าวันนี้ตุ๊กควรกินอะไรดีตุ๊กจะได้ลองเมนูใหม่ๆส่วนมากจะแนะนำน้ำพริกกุ้งสดกุ้งนี่ใช้กุ้งแชบวยปลาหมกนี่ก็ส่วนมากก็จะมาใช้ทำแกงส้มก็ได้ทอดก็ได้แล้วก็เหยียนก็ได้ทำไมที่ร้านถึงขายปลาเยอะขนาดนี้เริ่มเดิมทีเราขายข้าวต้มปลาแล้วก็ส่วนมากก่อนนี่คนหันมานิยมทานปลากันเยอะคนก็กลัวเรื่องสุขภาพเรื่องหลอดเลือดอะไรต่ออะไรเนี่ยสาเหตุที่ทำไมร้านนี้ถึงเป็นร้านประจำของตูนนะคะหนึ่งก็คือรสไม่จัดมากเพราะเป็นรสไทยจีนภูเก็ต2ก็คือว่าอาหารทะเลสดใหม่แล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาเป็นมิตรมากปกติตรงไม่ได้กินปลาเยอะขนาดนี้ผลตรวจที่ออกมาล่าสุดก็คือกินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปวันนี้ก็เลยขอเอาคำแนะนำคุณหมอมานะคะกินปลาให้เยอะๆเดี๋ยวเราเริ่มกันที่น้ำพริกกุ้งสดกุ้งแชบวยจากทะเลเปรี้ยวจัดจ้านเค็มหอมอ่อนๆกะปิดีมากกุ้งผัดสตอกุ้งตัวใหญ่มากสตอหวานมากสตอใหม่มากนะคะแล้วก็อ่อนมากกุ้งแชบวยเนื้อแน่นๆเนื้อหวานๆเมนูนี้นะคะเรียกว่าปลาบงเจียนตะไคร้แต่ตะไคร้เยอะมากนะคะเป็นตะไคร้หั่นฝอยเยอะไม่นานตะไคร้อ่อนอันนี้ก็คือปลาอินทรีทอดเครื่องชิ้นใหญ่มากนี่หนังดีมากหนังปลาดีมากส่วนเมนูนี้ชิ้นหนาๆที่เห็นนี่คือไข่ปลาอินทรีไข่แน่นมากข้างในคือเห็นเป็นเม็ดๆๆๆๆจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มก็ได้ต่อกันที่ปลาทรายอันนี้ก็บอกว่าเป็นกับข้าวไทยคล้ายๆแกงป่าเนาะแต่ว่าพออยู่ที่ภาคใต้จะเรียกแกงพริกปูเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะเรามาปิดท้ายกันที่ปูนี่คือแกงคั่วปูใบชะพลูต้องมอบวงให้เพราะว่าทุกชิ้นเป็นกันเชียงหมดแล้วทุกชิ้นคือแน่นเคี่ยวกับข้าวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินของหวานกันต่อแต่ไปไม่ไกลนะคะอยู่ในย่านสามกองนี่แหละทำภารกิจสุดท้ายของวันนี้เรายังอยู่กันที่สามกองและนี่คือร้านน้ำเต้าหู้ที่เป็นร้านน้ำเต้าหู้แบบจริงจังมากมาภูเก็ตห้ามพลาดน้ำเต้าหู้3กองร้านน้ำเต้าหู้ที่จริงจังที่สุดใน3โลกนะคะแล้วก็จะใส่อะไรกับอะไรก็ได้ไม่มีกฎคือถ้วยใหญ่มากนี่คือคุณมุกเจ้าของร้านนะคะใจดีมากๆเลยขอบคุณมากนะคะคือตูนอะแค่เห็นเนี่ย2อย่างเนี้ยตูนก็รู้สึกมหัศจรรย์ใจละที่อันนี้เป็นเนื้อเต้าหู้แปะกล้วยน้ําตาลแดงคือไม่ได้ทําอะไรเลยคือเอาเต้าหู้แล้วก็ใส่แปะกล้วยแล้วก็ใช่แต่ถ้าบางคนอาจจะชอบทานก็คือราดน้ําเชื่อมไปด้วยคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นของที่ไม่มีนมทุกอย่างจะไม่ใส่น้ําตาลมาเลยก็คือให้ลูกค้าเติมน้ำเชื่อมได้เองถ้าเป็นน้ำขิงก็จะใส่น้ำตาลแดงมานิดเดียวก็จะมีเป็นขนมปังสังขยานะคะเนี่ยค่ะสังขยาเนี้ยจะเป็นสังขยาสูตรโบราณคือทางร้านไม่ใส่แป้งเลยคือของทุกอย่างในร้านเนี่ยค่ะจะทำเองตั้งแต่กรรมวิธีเริ่มต้นหมดเลยอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากๆของร้านก็คือฟักทองเชื่อมนะคะคือมันใสมันสวยแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะคุณมุกมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นที่อยู่ข้างหน้าตัวเนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยฟังแล้วมันรู้สึกชื่นใจตุนรู้สึกอร่อยรู้สึกดีตั้งแต่ยังไม่ได้กินเลยนะคะ30
ปีที่ครอบครัวเขาทำน้ำเต้าหู้มาจนวันนี้ก็มีขนมหวานมากมายไปจนถึงขนมปังสังขยาแล้วก็หน้าร้านนะคะยังมีพวกน้ำผลไม้คั้นทุกอย่างทำเองหมดเลยแล้วก็หลายอย่างคือเลือกที่จะไม่ใส่น้ำตาลแล้วให้คนไปเติมน้ำตาลกันเองด้วยคือเพื่อสุขภาพจริงๆเนื้อเต้าหวยก็คือละเอียดนวลมากเหมือนพุดดิ้งเนื้อเต้าหวยที่ว่าดีแล้วนะพอโดนน้ำตาลใส่แดงได้เคี้ยวกรอบกรอบหอมหอมกับเนื้อแปะกล้วยที่มันหนึบหนึบฟองเต้าหู้แผ่นบางๆสังขยาทำเองใช้ใบเตยแท้ๆไม่ผสมแป้งและนี่ก็คือขนมปังอบไอ้น้ำชิ้นหนาๆกินจิ้มด้วยกันเข้าไปแบบนี้หืมปังดีด้วยวันนี้ถือว่ามิชชั่นในการตามหาตำนานของตูนสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมาภูเก็ตข้างหน้านะคะอย่าลืมย่านสามกองถนนตรงนี้เรียกว่าถนนเยาวราชนะคะจอดรถตั้งแต่ปากทางเลยแล้วก็เดินเอาอยากกินร้านไหนเลือกเลยค่ะอร่อยทุกร้านอร่อยทุกจานด้วยวันนี้นะคะการเที่ยวภูเก็ตระดับตำนานพบกับตำนานหลากหลายได้ของเมืองภูเก็ตทำให้ตูนได้รู้ว่าเรื่องสุขภาพไม่ได้มีเพียงด้านเดียวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองให้รอบด้านด้านในด้านนอกรอบกายกันไปนะคะแล้วกลับมาพบกับการเที่ยวสนุกสุขภาพดีแบบนี้กันได้ใหม่นะคะในรายการ Healthy Journey by BDMS กับการ์ตูนในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นวันอาทิตย์นะคะที่นี่ที่เดิมทาง PPTV HD ช่อง 36ค่ะ